สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมท่านเข้าสู่รายการตีแผ่แฉข่าวอยู่กับเต๋าทีพูนะครับเซ็กซี่กิจดาราค่ะเป็นประจำนะ6 โมงถึง 6 โมง 20นะฮะเรามีนัดกันนะที่ช่อง102 PSI นะคุณผู้ชมนะฮะใครรับชมเราจากหลากหลายกล่องก็ GMMZ เนี่ยก็105นะฮะ Big 4มี IdeaZ InfoZ ThaiZ LeoTech หมายเลขเดิม75แต่ถ้าเกิดเป็น DynaZ แล้วก็ IPM หมายเลขเดียวกัน136ครับเลข1ช่องทางคุณผู้ชมค่ะแอปพลิเคชันนะคะคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะสามารถดูเราผ่านหน้าจอมือถือได้ง่ายๆนะคะเพียงเข้าไปที่ App Store หรือว่า Play Store เท่านั้นค่ะหลังจากนั้นนะคะเซิร์ชพิมพ์คำว่า PSI ค่ะหรือพิมพ์คำว่านะคะไทยทูน2หรือพิมพ์คำว่า MVTV ค่ะแล้วกดดาวน์โหลดนะคะแอปพลิเคชันนี้ก็จะอยู่หน้าจอมือถือคุณผู้ชมสามารถรับชมเราได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะใช่นะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ช่วงแรกของเรานะช่วงนี้สนับสนุนโดยนะฮะสบู่มิ้วมิ้วนะมิ้วมิ้วสีทองนะคุณผู้ชมนะฮะใครสนใจก็เรามีเบอร์ขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะสำหรับโปรโมชั่นด้วยเช่นเดียวกัน02-021-4444เดี๋ยวกลางรายการเขาจะมาบอกว่าโปรโมชั่นเป็นยังไงบ้างดียังไงนะวิเศษยังไงแล้วก็ใช้แล้วมหาสัจจันยังไงแต่ข่าวแรกวันนี้ขอข่าวนี้กันก่อนแล้วละกันนะฮะเป็นข่าวร้อนแรงเกาะกระแสกันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับผู้ประกาศข่าวนะคะคุณสรยุทธสุทัศนจินดานะคะล่าสุดเราจะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้ทราบนะคะว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างนะคะขออนุญาตอ่านตามข่าวเลยนะฮะจากนี่เลยนะไทยรัฐออนไลน์นะคุณผู้ชมนะฮะวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาก็คือวันนี้สรยุทธสุทัศนจินดาและก็พวกลุ้นประกันตัวนะฮะหลังจากที่เขาบอกว่าลุ้นจนวินาทีสุดท้ายหลังศาลอุทธรพิพากษายืนนะฮะในคดีไร่ส้มให้จำคุก13 ปี 4 เดือนส่งศาลฎีกาพิจารณาคำร้องขอประกันนะฮะปรากฏว่าศาลไม่อนุญาตนะฮะแม้ว่าจะยื่นหลักทรัพย์เป็นจำนวนเงินถึง4 ล้านล่าสุดนะฮะกรมราชทัณฑ์ก็ควบคุมตัวขึ้นรถตู้เรือนจำไปเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้คุณสรยุทธก็ไปพักผ่อนแล้วนะคะก็ตอนนี้กลายเป็นข่าวที่หลายๆคนเนี่ยจับจ้องจับตามองนะเพราะว่าเป็นข่าวที่ต่อเนื่องเรื่อยมานะคะเล็กบอกว่ายังไงว่าเดี๋ยวนี้ยุคนี้ค่ะใหญ่ขนาดไหนรวยขนาดไหนดังขนาดไหนก็ต้องเมื่อทำผิดกฎหมายแล้วก็เมื่อศาลท่านพิจารณาแล้วว่ามีความผิดจริงทุกวันนี้ก็ต้องไปอยู่ที่คุกใช่นะฮะก็13ปี4เดือนด้วยกันโอ้13ปี4เดือนโอ้คุณบุญทรงเท่าไหร่นะ46ปีใช่ไหมแต่ก็ไม่แน่หรอกถ้าปฏิบัติตัวดีนะคะก็มีการลดโทษมาแต่อย่างน้อยก็ต้องอย่างน้อยก็ต่ำๆก็20ปี13ปีก็ต่ำสุดก็น่าจะ7ปีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเล็กซี่เคยอยู่มาก่อนไม่เคยนะคะคุณแม่เคยอยู่คุกไอแลนด์นะคะกลัวคุกไอแลนด์เคยอยู่มาก่อนไม่เคยคุกไอแลนด์นะคะอยู่แต่ไอแลนด์เฉยๆไอแลนด์อ๋อไม่เคยไปคุกไอแลนด์ยังไม่เคยไปนะคะไม่กล้าไปนะไม่กล้าไปแล้วไม่อยากไปด้วยนะคะจึงปฏิบัติตัวดีเรื่อยมานั่นเองไม่โกงไม่กินใครไม่โกงไม่กินอมอย่างเดียวนะคะเอามาเรื่องนี้กันดีกว่าคุณผู้ชมค่ะข่าวร้อนกระแสแรงของเรานะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกถกเถียงกันอย่างมากค่ะสำหรับหนุ่มที่มีรอยสักเต็มตัวนะคะเขาบอกว่าต้องการที่จะพึ่งร่มกลางสาวพัฒนะคะก็คือการบวชนั่นเองค่ะสาวพัฒแต่ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าไม่สามารถบวชได้เพราะเจ้าคณะอำเภอนะคะไม่บวชให้นะก่อนที่เจ้าตัวจะน้อยใจค่ะอัดอั้นนะคะระบายข้อความลงในสื่อโซเชียลต่างๆนะคะล่าสุดเจ้าคณะอำเภอก็ได้มีการชี้แจงถึงสาเหตุที่ไม่สามารถบวชให้นะคะมาฟังจากหลายมุมนะคะเขาบอกว่าหนุ่มคนนี้เขาบอกว่าไม่เข้าใจพระสงฆ์ต้องการให้คนเราเนี่ยเป็นคนแบบไหนกันแน่คนเลวๆอย่างผมต้องการถือธรรมเป็นคนดีผ้าห่มผ้าเหลืองแต่คำพูดดูถูกเหยียดหยามผมมากๆผมแค่สักลายทำไมไม่มองที่ใจผมผมบนไว้ว่าผมจะบวชวัดนี้สิ่งที่ผมขอก็ได้มาแล้วแต่บวชไม่ได้สำหรับความคิดของผมนะพระที่มียศสูงๆน่าจะให้โอกาสโยมนะพูดกับผมมองผมเหมือนน่ารังเกียจมากเลยช่วยกันแชร์หน่อยนะครับเจ้าคณะอำเภอหลวงเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงนะไม่ให้ผมบวชพูดดีๆก็ได้ผมไม่ใช่หมาช่วยแชร์ด้วยนะครับหลังจากนั้นนะคะเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ได้มีการอธิบายแล้วก็มีการบอกนะคะซึ่ง
เขาบอกชัดเจนนะครับบอกว่าคือตามหลักคำสอนเนี่ยขอทำความเข้าใจกันก่อนเลยนะครับตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาบุคคลที่มีอายุครบบวชจะต้องมาอยู่ที่วัดเพื่อท่องหนังสือหรือเราเรียกกันว่าท่องขวัญนาคแต่ทุกวันนี้สังคมเราเนี่ยได้ห่างเหินไปอย่างมากถึงเวลาก็จะมาบวชกันเลยถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคนที่จะบวชต้องมีร่างกายครบ32ซึ่งบุคคลที่จะบวชนั้นต้องดูเกลี้ยงเกลาเราจะช่วยการจันโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองแบบไหนเช่นหนุ่มสักลายคนหนึ่งมาขอให้อาตมาบวชให้นั้นถามว่าเขาผิดไหมที่เขาจะบวชตอบได้เลยว่าเขาไม่ผิดแต่ที่อาตมาไม่สามารถบวชให้เขาได้ก็เนื่องจากว่าเขาได้สักทั้งตัวรวมถึงใบหน้าซึ่งอาตมาก็ได้ใช้ดุลพินิจของอาตมาเองไม่สามารถบวชให้ได้แต่เขาจะไปบวชที่วัดอื่นก็อีกเรื่องนึงพระสงฆ์ที่บวชก็ต้องออกบิณฑบาตสักทั้งตัวสักทั้งใบหน้าญาติโยมที่ไหนจะใส่บาตรเพราะฉะนั้นอยู่ที่ความเหมาะสมของคนบวชมากกว่าอันนี้คือเจ้าคณะอำเภอก็ได้มีการอธิบายให้ฟังด้วยนะคะอันนี้เล่าให้ฟังก่อนค่ะท่านพระท่านเนี้ยรูปเนี้ยอธิบายถูกต้องค่ะเมื่อกี้เราเห็นน้องเมื่อสักครู่เนี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าสักผิดไหมก็ไม่ได้ผิดแต่น้องดันไปสักหน้ากลัวสักที่บริเวณใบหน้าหรือว่านอกลมผ้าอย่าใช้คำว่าบริเวณใบหน้าค่ะทุกอนูเนื้อเล็กซี่พระท่านมองแล้วว่าถ้าเดินบิณฑบาตก็แยกไม่ออกว่าไหนพระไหนโจรถูกต้องไหมอันนี้จริงอันนี้พระมองในมุมแล้วการบวชเป็นพระเนี่ยจะต้องไปอย่างเล็กซี่บวชมาแล้วถูกต้องไหมลูกใช่ครับต้องไปอยู่วัดกี่วันอยู่วัดอย่างต่ำเนี่ย7วันหนึ่งอาทิตย์เพื่อไปฝึกเรื่องของการท่องอย่างที่หลวงพ่อบอกว่ามีเรื่องของการทำขวัญนาคหรือว่าใช่หรือว่าพูดเวลาเราท่องบทสวดเนี่ยเราต้องท่องบทสวดให้ได้ด้วยไม่มีการเอาหนังสือขึ้นมาอ่านหรือว่าจดใส่มือไม่ได้เราจะต้องจำให้ได้ด้วยใช่7วันนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ต้องปฏิบัติคล้ายๆกับพระสงฆ์นะฮะแล้วก็ไม่ใช่มาถึงปั๊บผมจะบวชไม่งั้นโจรผาหน้าฮะโจรเจิญปล้นธนาคารมาก็หนีกันมาบวชกันเต็มไปหมดสักเสือกพระก็บวชให้วัดเขาก็มีกฎระเบียบนะฮะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเขาท่านได้สั่งสอนกันว่าจะคนจะบวชจะต้องเป็นยังไงเป็นกระเทยหรือสาวประเภท2เขาก็บวชไม่ได้แต่การทำความดีไม่จำเป็นจะต้องเป็นบวชพระค่ะการทำความดีเช่นไปช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือพ่อแม่หรือว่าทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอะไรแบบนี้ได้แต่ด้วยความที่ชายหนุ่มคนนี้เขาบนบวชไงคะว่าคือขอพรวัดนี้แล้วได้ผลก็ขอมาบวชวัดนี้มันเป็นเรื่องที่เขาพูดขึ้นมาเองว่าเขาบนบวชหรือว่าเขาอยากบวชเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่ว่ากฎของวัดแต่ละวัดทุกวัดเชื่อว่าเป็นกฎเดียวกันหมดไปที่วัดไหนเขาก็ไม่ให้บวชเล็กถ้าสักในร่มผ้าเช่นอาจจะสักข้างหลังนิดหน่อยอะไรเงี้ยพระท่านอาจจะอนุญาตแต่ถ้าเกิดสักแบบว่ามีดวงตาแล้วมันไม่ใช่ไงคุณผู้ชมแล้วมันนุ่งผ้าเหลืองปั๊บเนี่ยแล้วชาวบ้านชาวช่องเขาจะกลายเป็นว่าอะไรอ่ะแล้วทีนี้คนที่ถูกตำหนิแล้วก็ถูกว่าก็คือพระที่บวชให้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระท่านเล็งเห็นแล้วว่าถ้าบวชไปเนี่ยมันจะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีทำความดีมีหลากหลายวิธีอย่างที่เล็กซี่บอกมีเยอะแยะมากมายเราไปทำความดีอย่างนั้นดีกว่าไหมผู้หญิงหลายคนเป็นคนดีบำรุงพระพุทธศาสนา อยู่ในศีลในธรรมเขาก็ไม่ต้องบวชถูกต้องไหมล่ะใช่ค่ะหลายคนที่ผู้หญิงเขาบวชไม่ได้อยู่แล้วถูกต้องไหมครับคุณผู้ชมเขายังทำดีมากกว่าผู้ชายหลายๆคนอีกแล้วผู้ชายบางคนก็บอกว่าตัวเองเนี่ยยังดีไม่พอก็เลือกที่จะปฏิบัติตัวด้านอื่นมากกว่าที่จะต้องเข้าไปบวชเพราะว่าปัจจุบันนี้การบวชเนี่ยเขาเคร่งมากยิ่งขึ้นนะคะก่อนที่จะบวชเนี่ยเขาต้องมีการสอบถามประวัติด้วยนะคะซึ่งมีต้องเอาสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านเนี่ยไปให้พระรวมไปถึงผลการตรวจเลือดอันนี้ต้องบอกว่าบางวัดเนี่ยเขาทำนะคะซึ่งก่อนที่จะไปบวชเนี่ยก็จะต้องมีใบตรวจเลือดด้วยซ้ำว่าเราเป็นโรคอะไรบ้างหรือเปล่าร้ายแรงหรือเปล่าโรคติดต่อหรือเปล่านะคะในบทสวดเขาจะถามชัดเจนว่าคุณเนี่ยมีโรคติดต่อหรือเปล่าคุณเป็นมนุษย์หรือเปล่าเขาก็จะถามแบบนี้ด้วยบันดอกหรือเปล่าใช่เขาจะถามเลยบันดอกนะคะเคยคุณเป็นกระเทยหรือเปล่านะฮะก
อันนี้ก็เวลากระเทยจะบวชก็ไม่กล้าบวชนะฮะปากกระต่อเขาบอกหนุ่มเซ็งนะถูกฝรั่งขโมยผลงานนะครับแล้วก็ฝรั่งก็เอาผลงานไปประกวดแล้วดันชนะด้วยเช่นเดียวกันนะเขาบอกว่าช่างภาพเซ็งนะฮะเขาบอกว่าในโลกออนไลน์มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนะกับผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความนะฮะระบายความในใจทำนองว่าถูกศิลปินชาวต่างชาตินำผลงานนี่นะคะของตัวเองเนี่ยไปประกวดก่อนจะได้รับรางวัลระดับโลกโดยมีข้อความระบุว่ารูปผมแต่ฝรั่งแอบเอาไปประกวดได้รางวัลระดับโลกขอแบ่งสัก 4-5 แสนหน่อยเด้อ 99% นะฮะทั้งนี้เนี่ยข้อความดังกล่าวเนี่ยได้ถูกเผยแพร่ขึ้นนะแล้วก็มีผู้ไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่รู้สึกเห็นใจเจ้าของผู้โพสต์นะฮะบางก็แนะนำให้แจ้งเรื่องไปยังกองประกวดเพื่อให้จะได้รู้ว่าผู้ที่ได้รางวัลเนี่ยมันเป็นการแอบอ้างนะฮะแล้วก็มีการเขาเรียกว่าแสดงความคิดเห็นกันอย่างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะเป็นภาพคือเป็นภาพการเล่นหรือว่ากิจกรรมของคนไทยนี่แหละค่ะแต่คนที่เกิดเราเป็นเจ้าของจริงๆเราไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าฟิล์มอยู่ที่เราใช่ไหมล่ะแต่ปัจจุบันนี้ต้องบอกว่ามันไม่มีฟิล์มแล้วไงแม่มันจะเป็นดิจิตอลเข้าใจแต่ว่าต้นฉบับไงมันตรวจได้นี่ตรวจได้นะฮะว่าถ่ายที่ไหนหรือยังไรแต่ก็ต้องดูว่าทางกองประกวดเนี่ยเขาสนใจหรือเปล่าเพราะว่าชายหนุ่มคนนี้นะคะเป็นการโพสต์หน้าวอลหรือว่าโพสต์หน้าFacebook เว็บไซต์ของเขานั่นเองนะคะซึ่งเขาบอกว่าชายหนุ่มคนนี้นะคะชื่อว่าคุณไผ่นะคะเขาบอกว่าขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะก็ขอบคุณมิตรภาพดีๆขอบคุณการแบ่งปันนะครับขอบคุณทุกความช่วยเหลือไม่มีเพื่อนๆก็ไม่มีวันนี้ขอบคุณจากใจครับผมนะฮะทำในสิ่งที่เชื่อในสิ่งที่ทำศรัทธาเชื่อมั่นในสิ่งที่พลังก็อยู่ในตัวเราสู้ๆนะครับเออนะฮะก็ไม่เป็นไรคุณไผ่ก็เรียกร้องกันต่อไปนะแต่ว่าเรื่องพวกนี้สู้กันยาวนานแน่นอนนะฮะมาที่ข่าวสุดท้ายนะก่อนจะทิ้งท้ายกันไปในเบรกนี้นะเขาบอกเตือนภัยกลางกรุงนะฮะสาวขับรถอยู่ดีๆก็มีคนร้ายก็มาขวางนะแล้วมาขวางแล้วก็มีการคว้างด้วยเออแล้วก็เขาบอกว่าแล้วก็ทุบหลังคารถนะฮะชาวเน็ตเตือนภัยนะคุณผู้ชมนะฮะเขาบอกว่านี่เลยนะฮะเหตุเกิดเมื่อวันที่27ที่ผ่านมาเนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานว่าโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปผ่านเฟซบุ๊กนะฮะระบุว่าโปรดช่วยกันแชร์แล้วก็เตือนภัยผู้ใช้เส้นทางพิเศษปิ่นเกล้าคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสที่17สิงหาคมเวลาประมาณ5โมงเย็นนะฮะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เร่งด่วนแล้วก็รีบเร่งนะฮะเขาบอกเปิดให้ไว้ใช้สะพานปิ่นเกล้าลอยฟ้าขณะที่เดินทางกลับบ้านซึ่งเส้นทางดังกล่าวเนี่ยใช้เป็นประจำทุกวันขนาดขับรถวิ่งผ่านสะพานลอยนะฮะคนเดินข้ามถนนนะเชิงสะพานปิ่นเกล้าโดนคนโยนของใส่หลังคารถนะฮะตอนแรกก็เข้าใจว่ายางระเบิดนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะก็เนี่ยแหละปังขึ้นมาอย่างนี้เลยตกใจนะฮะคุณผู้ชมนะฮะก็เขาบอกว่าทำให้หลังคาเนี่ยบุบยุบลงมาฝากเตือนภัยด้วยเช่นเดียวกันให้ระมัดระวังด้วยนะคุณผู้ชมนะฮะจริงไม่ควรนะคืออันตรายจังเลยถ้ามองเนี่ยคือน่าจะเป็นมิจฉาชีพในการที่จะพยายามคุ้มรถหรือว่าทำให้รถเนี่ยเสียจังหวะหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะไปชิงทรัพย์แต่ด้วยความที่มันเป็นช่วงเวลาเย็นไงจะทำอะไรวิชาชีพเนี่ยทำเวลาเย็นได้เลยเหรอคะหรือว่าเป็นแบบโรคจิตเคลื่อนของใส่หลังคารถหรือว่าทำของหล่นใส่มันก็ไม่เลือกเวลาค่ะมันจะปล้นนะฮะมันก็ปล้นได้หมดนะฮะเช้ามืดมันจะปล้นได้หมดนะฮะอันนี้เราพักสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมมีผู้หญิงสาวคนนึงเธอใช้สบู่พรีมิวจนผิวเธอผ่องพันนพคุณนะคุณผู้ชมจะสวยขนาดไหนต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับฝ้ากระจุดด่างดำสีผิวหมองคล้ำสีผิวไม่สม่ำเสมอฝ้าหนาที่เป็นมานานหลายสิบปีฝ้าเลือดที่หายากปัญหาพวกนี้จะหมดไปด้วย360 National Whitening Toner ระเบิดฝ้ากระจุยฝ้าเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันมีผลทำให้เกิดการกระตุ้นการทำงานของเซลล์ให้สร้างเม็ดสีในชั้นผิวหนังปัจจัยเหล่านี้อาจได้แก่แสงแดดแสงอัลตราไวโอเลตทั้ง A B C และรวมทั้งแสง Visible Light เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดฝ้าฮอร์โมนด้วยอิทธิพลของฮอร์โมนจะทำให้เซลล์สร้างเม็ดสีทำงานผิดปกติ
เครื่องสำอางการแพ้ส่วนประกอบต่างๆในเครื่องสำอางอาจทำให้เกิดรอยดำแบบฝ้าได้ส่วนผสมที่สำคัญสารสกัดจากลิลลี่สวิตเซอร์แลนด์สารสกัดต้นวีทฮัสเซลโคจิกแอซิดแอลอาจินินอุดมด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยฟื้นบำรุงผิวเก่าที่คล้ำเสียมีกระฝ้าจุดด่างดำให้จางลงปกป้องการทำลายผิวจากแสงแดดมลภาวะสิ่งแวดล้อมให้ผิวแข็งแรงมีสุขภาพดีอีกทั้งยังช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าที่เสื่อมสภาพพร้อมกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวใหม่จึงดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลอยู่ตลอดเวลาและเพิ่มความขาวกระจ่างใสแก่ผิวลดริ้วรอยการเหี่ยวย่นของผิวปัญหาพวกนี้จะหมดไปด้วย360 National Whitening Toner ระเบิดฝ้ากระจุยสนใจโทร02-021-4444 Line ID @toner360 Facebook CEO Toner ระเบิดฝ้ากระจุย360นะฮะใช้สบู่มิ้วมิ้วสีทองนะแล้วก็ผิวพรรณเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะฮะมันจะดีจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่นะเราจะมาเปิดใจคุยกับเธอกันนะฮะวันนี้เราขอต้อนรับนะน้องมินนี่นะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจริงมันไม่ต้องหรอกพี่ก็ใช้อยู่คุณแพลวยังพูดถึงอยู่เลยสี่ก้อนละใช่ไหมใช่บอกว่าเตาที่พูดใช้สี่ก้อนนึงใช้มาแล้วสี่ก้อนสี่ก้อนใช่ใช่เพราะว่าเรามีสิวผดไงแล้วเราเลี้ยงแมวเลี้ยงแมวแล้วเราแพ้แมวขนแมวแล้วเราก็ใช้ไงเราก็มันต้องเป็นสบู่แล้วมันจะต้องเป็นสบู่แนวนี้เท่านั้นที่มันจะต้องรักษาสิวผดหายเฮ้ยหายจริงๆพอจับไปแล้วไม่เจอสิวอีกเลยแต่พี่มิ้นล่ะปัญหาที่เจอเรื่องของผิวเจออะไรบ้างคะเป็นคนผิวสวยค่ะอ่ะผิวสวยแล้วจะใช้ทำไมคะเป็นคนผิวสวยก็มีปัญหานะเพราะว่าอะไรป้าผิวสวยตอนเด็กอ๋อพอโตมามันเด็กไม่พอโตมามันไม่สวยไงต้องเข้าใจว่าเล็กซี่ไม่เคยมีโอกาสมีผิวสวยผิวเสียมาโดยตลอดเอาใครเสียมาตลอดหรือเคยสวยแล้วก็มาเสียใช้ได้เหมือนกันตอนเด็กๆกับผิวเด็กทุกคนดีหมดแหละเนาะแต่ว่าพอโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มกลายพันธุ์แล้วอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยตากแดดเยอะไหมนะคะพักผ่อนเยอะไหมใช้โลชั่นอะไรมาใช้สบู่อะไรมาใช้ครีมทาตัวอะไรมามีสารเคมีหรือเปล่ามันจะทำร้ายผิวของคุณไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งคุณรู้เลยว่าผิวคุณมันแย่มันแก่มันเหี่ยวคุณถึงจะมาดูแลมันอีกรอบนึงมินเข้าสู่ภาวะช่วงที่เฮ้ยผิวแย่มากไม่ได้แล้วต้องดูแลแล้วเพราะสมัยนั้นเนี่ยโอ้โหทั้งฉีดตัวทั้งทาโลชั่นทั้งพอกตัวขาวทั้งแบบว่าใช้สบู่แบบว่าที่มันทาแล้วมันลื่นๆอ่ะอาบน้ำออกมันก็ยังลื่นอยู่เพราะคิดว่าทุกอย่างดีหมดจริงๆผิดหมดทุกวิธีสิ่งที่ดีที่สุดนะคะที่จะบำรุงผิวของเราได้มากที่สุดนอกจากวิธีการกินแล้วเนี่ยคือ1คุณต้องเลิกฉีดก่อนเพราะการฉีดผิวเนี่ยนะคะมันจะทำให้ผิวของคุณเนี่ยเร่งทำให้ผิวขาวแต่ผิวไม่นุ่มนะผิวขาวอย่างเดียวแต่พอคุณเลิกฉีดปุ๊บผิวจะดำด่างเพราะฉะนั้นการฟื้นฟูยากมากคุณต้องเริ่มจากการหยุดฉีดก่อนพอหยุดฉีดเสร็จปุ๊บคุณจะเจอปัญหาอย่างนึงคือผิวดำด่างไม่เท่ากันมิ้นเคยเจอไม่เป็นไรใช้สบู่มิ้วมิ้วก้อนนี้นะฮะสบู่มิ้วมิ้วก้อนนี้ไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรมาก็แล้วแต่ไม่ว่าจะไปโดนแดดดำกรรมพันธุ์ฉีดผิวมาหรือเป็นคนผิวกระดำกระด่างผิวไม่ขาวหรือเคยขาวแล้วไปเจอเคมีจากการพอกการลอกการทำอะไรผิวรุนแรงมาก็แล้วแต่ตัวของสบู่มิ้วมิ้วเนี่ยเขาจะมีกลไกอยู่4อย่าง1เลยคือจะไปดีท็อกซ์ของเสียออกจากร่างกายเราค่ะพวกสารเคมีต่างๆที่มาจากโลชั่นที่มาจากการกินผักผลไม้ไม่สะอาดโลหะหนักเกาะติดตามลำไส้แล้วผดออกมาทางผิวของเราก็คือผิวดำด่างหรือว่าเป็นผดเป็นสิวตามตัวมิ้นก็เป็นสิวพี่เขาเป็นสิวที่แผ่นตัวกับแผ่นหลังเพราะเป็นคนแพ้เหงื่อตัวเองงงไหมแพ้เหงื่อตัวเองไม่งงเพราะปัจจุบันนี้คนเป็นเยอะใช่ไหมแพ้เหงื่อตัวเองเพราะว่ามลภาวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นควันพิษหรือว่าอากาศเนี่ยมันมาเกาะที่ผิวหนังเราแล้วทำให้เราแพ้ด้วยใช่ไหมพี่เลซี่จริงๆก็แบบเฮ้ยทำไมเราแพ้เหงื่อตัวเองบ้าหรือเปล่าแต่เป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วผดเนี่ยมันขึ้นมาตลอดจนกลายเป็นสิวพอเป็นสิวมันขึ้นมาตลอดพอเราแคะปุ๊บก็กลายเป็นสิวอักเสบพอสิวอักเสบแกะไปปุ๊บมันก็กลายเป็นแผลเป็นทีนี้ใครเจอปัญหาอย่างมิ้นนะคะก็คือเป็นทั้งผดเป็นทั้งสิวเป็นทั้งสิวอักเสบแล้วก็เป็นทั้งรอยแผลเป็นใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันกลไกแรกเนี่ยนะคะเขาจะไปดึงนะคะเอาสารพิษต่างๆออกจากร่างกายนี่ขนาดโปะหน้าแต่งหน้าแล้วเห็นไหมไหนบอกว่าผิวดีไงคะใช่ไหมคือมันนี่ขนาดโปะแล้วอ่ะคือจะบอกว่าม
มิวเนี่ยฟอกทั้งหน้าฟอกทั้งตัวได้เลยนะคะฟอกหน้าก็ได้ฟอกตัวก็ได้หนึ่งเลยเขาจะไปดีท็อกเอาสารเคมีออกจากผิวของคุณทุกเช้าเช้าเย็น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 นี่ขนาดยังโปะเครื่องสำอางดูดีขนตายังไม่ได้ถอดเลยรู้ไหมว่าภาพนี้เธอดูเป็นอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่45จริงมาก50จริงมั้ยเนี่ยประมาณ45โอ้ยดูแก่มากเลยเนาะใช่ซึ่งจริงๆตอนนั้นเด็กกว่าตอนเนี้ยตอนนั้นเท่าไหร่คะขออนุญาตถามน่าจะ31นะอ๋อเนี่ยตรงหูนี่ซื้อมา5ปีแล้วแก้มมันห้อยดูดิก็คือมีฝ้ามีริ้วรอยต่างๆมีฝ้ามีกระมีริ้วรอยและที่สำคัญคือหน้าหย่อนคล้อยห้อยเหี่ยวหนึ่งเลยคือใช้สบู่มิวมิวหน้าก็ได้ตัวก็ได้นะคะจิ้มดีท็อกซ์เอาของเสียออกก่อนคนแต่งหน้าอย่างมิ้นเนี่ยแน่นอนเครื่องสำอางทุกอย่างมีเคมีหมดมันจะล้างเครื่องเคมีออกเขาจะดีท็อกซ์เคมีออกอย่างตัวเราไปเจอโลชั่นเจออะไรมันก็มีเคมีดีท็อกซ์ออกเสร็จปุ๊บกลไกที่2คือผลัดเซลล์ผิวเก่าเอาขี้ใครเอาอะไรเสร็จปุ๊บผลัดทำให้ผิวของเราเนี่ยมันเนียนละพอมันเนียนเสร็จปุ๊บเนี่ยลูบไปปุ๊บเนียนลูบต่อมาลูบลงต้องเนียนลูบขึ้นต้องนุ่มลูบขึ้นลูบลงต้องเนียนรูปขึ้นต้องนุ่มนี่สบู่มิวมิวทำบางคนรูปลงอู้สากนี่ไงรูปลงก็สากรูปขึ้นก็สากรูปขึ้นก็สากอ่ะรูปลงก็สากรูปขึ้นก็สากเขาไม่เคยอาบน้ำไม่อาบน้ำส่วนใหญ่เช็ดเปียกเช็ดหมาดอย่างเดียวนะไม่มาหรือคนไม่เขาวิ่งผ่านน้ำอย่างเดียวคุณผู้ชมลองสังเกตผิวคุณผู้ชมได้เลยนะคะว่ารูปลงต้องนุ่มต้องนุ่มรูปขึ้นต้องเนียนรูปขึ้นต้องเนียนนะฮะรูปขึ้นรูปลงก็ได้ขอให้เนียนและนุ่ม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 รูปขึ้นรูปลงบ่อยๆนะใช่แต่ถ้าคนรูปลงรูปขึ้นแล้วมันไม่ไปตามมือมันสากรีบใช้มิ้วมิ้วไม่งั้นผิวจะแก่อันที่3เลยคือพอผิวเราสะอาดปุ๊บนุ่มเนียนปั๊บเนี่ยผิวของเรานะคะจะต้องได้รับการปกป้องกลางลมตัวนี้มีกันแดดอยู่ในตัวสารสกัดจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นกลูตาไทโอนวิตามินอีวิตามินซีสารสกัดจากนะคะพืชนะคะหรือว่าสารสกัดจากผักต่างๆซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติพืชทั้งหมด8ชนิดอยู่ในนี้หมดแล้วแล้วเวลาคุณซื้อมิวมิวไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะแกะฟลอยตัวนี้ออกมาปุ๊บกลิ่นนะคะคุณผู้ชมหอมยิ่งกับข้าวหอมมะลิตอนเช้าอ่ะเปิดฝามาปรุงควันขึ้นละอุหอมงั้นเลยอ่ะมันหอมอยู่ประมาณมันหอมวันสองวันเลยล่ะแล้วหอมเนี่ยจะบอกว่าทุกครั้งที่อาบน้ำกลิ่นมันจะหอมติดตัวเราแล้วไม่ต้องทาน้ำหอมเลยนะแล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่มิ้นใช้มิวมิวแล้วหนูไม่ทาโลชั่นเลยก็ได้เพราะตัวนี้มันมีโลชั่นมันมีตัวบำรุงอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วแต่หลายคนเนี่ยเคยติดโลชั่นก็ทาโลชั่นซ้ำอันนี้ไม่ว่ากันแล้วคนสุขภาพผิวจะดีขึ้นเรื่อยๆหนึ่งสิวจะจางจนหายฝ้าจะจางจนมองไม่เห็นผิวจะนุ่มเนียนเป็นก้นเด็กสี่ผิวของคุณจะเต่งจะตึงจะใสและที่สำคัญคือจะตึงอ่ะมันไม่ใช่ห้อยอ่ะมันจะตึงกระชับมันจะตึงมันจะกระชับเออมันจะกระชับมันจะกระชับมันจะกระชับขึ้นมาเหมือนผิวสาวดูรูปเมื่อกี้แก่มาก45แต่ตอนนี้อายุจริงคือ40ซึ่งรูปในนั้นอ่ะตอนนั้นอายุแค่30ต้นๆเองอ่ะกับตอนนี้40อ่ะผิวสว่างเหมือนติดไฟให้ผิวเลยคือผิวคุณผู้ชมเห็นผิวคุณแพรวไหมคะผิวคุณแพรวเนี่ยสว่างมันติดนีออนจริงคือเราอยากจะได้เครื่องคุณแพรเราก็ดีใจแล้วอะแต่จริงๆแล้วว่าพอใช้มิ้วมิ้วไปปุ๊บอะผิวอะมันจะสว่างขึ้นเองโดยอัตโนมัติคุณผู้ชมพี่เล็กซี่ทักหลายๆคนทักเฮ้ยทำไมผิวดีดูจากหัวไหล่ค่ะคนที่สุขภาพผิวตัวดีเนี่ยจะต้องเงาวาวๆแบบนี้ไม่ใช่แบบขาวแต่ซีดถูกไหมคะคือผิวตัวสุขภาพดีจะต้องนุ่มลื่นเนียนแล้วก็เงาเห็นไหมคะจริงๆเนี่ยดิฉันมั่นใจเกิดมาเป็นคนขาวลูกคนจีนอยู่แล้วนี่ลูกคนจีนผิวก็ขาวเห็นไหมแต่ไปเจอพี่มิ้นนี่ลูกชาวนาเป็นผิวอีกแบบนึงเลยอ่ะอันนี้เทียบที่แขนเท่ากันหมดเอาหน้าเทียบกันหน้านะฮะแล้วสีผิวเนียนเท่ากันหมดนะนี่เนียนเท่ากันหมดอันนี้ไม่เกี่ยวรอยหมาขวนนี่รอยหมาขวนว่าขาวเหมือนติดไฟผิวเลยใช้มิ้วมิ้วคุณผู้ชมสบู่ที่คุณใช้อยู่ที่บ้านถ้าเสียดายเอาไว้ไปล้างมือนะคะแต่ตัวนี้ขอเถอะกับผิวเราโดยตรงฟอกหน้าฟอกตัวใช้มิ้วมิ้ว490บาทตอนนี้ลดเหลือ290คนแห่ไปซื้อเหลือประมาณสักน่าจะ120ก้อน120ก้อนตลอดเดือนนี้มิ้นว่าคาดว่าน่าไม่ถึง1สัปดาห์น่าจะหมดนะคะมิ้วมิ้วตอนนี้1ก้อนนะคะ490ลดเหลือ290เหลือประมาณ120ก้อนแต่ถ้าหลายคนซื้อเป็นเซตตอนนี้นะคะก็ยังอยู่ในช่วงของเทศกาลวันแม่4ก้อน 1,460 บาทเอาราคากลมๆจำง่ายๆ999999บาทพออยากจะได้ตอนนี้มิ้นบอกเลยนะเหลือแค่120ก้อนเท่านั้นโทรเลยนะคะ02นะคะ021-4444 020214444แล้วคุณจะรู้เลยว่าผิวหน้ากับผิวตัวของคุณกลับมาผิวเด็กได้ผิวเด็กได้ไม่ต้องไปฉีดไม่ต้องไปขัดไม่ต้องไปลอกไม่ต้องไปพอกไม่ต้องทำรุนแรงกับผิวแค่อาบน้ำเช้าเย็นพอแล้ว
นะฮะขออนุญาตถามเป็นเคล็ดลับนิดนึงนะสำหรับหลายๆคนเนี่ยคอเป็นคราบหรือว่าตามข้อพับขาหนีบต่างๆเนี่ยเป็นคราบมีวิธีการไหมคะทำให้คราบมันหายไปทางลัดเนาะค่ะอย่าไปใช้ใยบวบอะไรที่แข็งแข็งเกินไปนะให้ไปซื้อไอ้เนี่ยฟองน้ำอ่ะที่เขาขาย2ก้อน20กว่าบาทอ่ะตามบิ๊กบิ๊กตัดตัดฟองน้ำที่เป็นใยขัดตัวใยขัดตัวที่มันมี2สีในก้อนเดียวกันอ่ะซื้ออันนั้นค่ะแล้วก็เอามิ้วมิ้วฟอกฟอกฟอกถูถูแค่นี้ข้อศอกใช่ไหมวนจักแล้วถูฟอกนี้เลยคอใช่ไหมหัวเข่าใช่ไหมข้อพับขาหนีบใช่ไหมคุณขัดขัดเสร็จปุ๊บไปแปรงฟันหรืออาบน้ำพอกมิ้วมิ้วไว้ก่อนเคล็ดลับนะคนใช้แรกๆนะพอกมิ้วมิ้วไว้ก่อนล้างน้ำตัวเปียกเสร็จปุ๊บฟอกสบู่ให้ทั่วตัวปั๊บให้เกิดฟองแล้วให้มันแห้งติดตัวไปแปรงฟันไปล้างหน้าสระผมแล้วเช็ดผมเสร็จปุ๊บกลับมาอาบน้ำสุดท้ายเพราะให้เจ้าตัวเนี้ยนะคะเขาเข้าไปทำงานก่อนเขาจะดึงสารพิษเขาจะทำให้ผิวเนียนเขาจะทำให้ผิวนุ่มเขาจะกางร่มให้ผิวเขาจะมีกลไกของเขาขอเวลาเขาประมาณ1นาทีทิ้งเขาไว้สักประมาณ1นาทีนะฮะแล้วอาบน้ำต่อเนื่องแล้วก็จะดีขึ้นเลยวันหลังคุณจะขี้เกียจทาโลชั่นเพราะผิวมันเนียนจริงโอ้นะคะรีบโทรไปเลยครับผู้ชมค่ะ020214444นะคะนะครับมาที่แชร์ล่าสนั่นโซเชียลนะคุณผู้ชมนะฮะก็บอกชื่นชมนะเป็นเพจเมเดย์นะฮะทำป้ายรถเมย์เข้าใจง่ายด้วยเช่นเดียวกันนะชวนชาวเน็ตนะร่วมชื่นชมปรากฏการณ์ของรัฐทำอะไรอยู่นะเป็นป้ายรถเมย์ที่ก็ดูแล้วเข้าใจง่ายแล้วก็ให้ประโยชน์กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเพราะสมกรนะฮะและแต่ได้มาจากการร่วมมือของเพจเมเดย์เนี่ยนะในเว็บไซต์Facebook นะด้านชาวเน็ตเนี่ยร่วมกันสนับสนุนนะฮะเขาบอกว่าเฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์นะฮะได้โพสต์รูปป้ายรถเมย์บริเวณถนนนะราชดำเนินนอกเขตพระนครซึ่งผู้โพสต์ได้กล่าวว่าเป็นป้ายรถเมย์ที่ดูแล้วรู้สึกว่าเข้าใจง่ายนะฮะมีประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวแต่สิ่งที่ทำให้รู้สึกแปลกใจนั่นก็คือป้ายรถเมย์ดังกล่าวนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นจากหน่วยงานรัฐบาล อย่างองค์กรขนส่งหรือขสมกแต่ได้มาจากเพจเมเดในเว็บไซต์นะฮะเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง Facebook ที่ร่วมกันจัดทำขึ้นซึ่งเปรียบเทียบกับป้ายรถเมย์ที่ทางขสมกจัดทำขึ้นที่ร่วมเอารถทุกสายไว้ในป้ายเดียวกันตัวหนังสือเล็กนิดเดียวดูลำบากตานะฮะโพสต์เขาบอกว่าหลังโพสต์นี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทำให้มีชาวเน็ตจำนวนมากเนี่ยเข้ามาร่วมชื่นชมในเพจดังกล่าวเป็นจำนวนมากพร้อมบอกอีกว่าจะจัดทำขึ้นให้ทั่วกรุงเทพมหานครและยังเป็นห่วงการจะเจออะไรเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นที่มือบอลเอาสีไปฉีดไปพ่นด้วยเช่นเดียวกันนะใช่ก็คือต้องบอกเลยนะคะว่าชาวโซเชียลเนี่ยแห่ชื่นชมนะคะเพราะว่าสิ่งที่ทำอะไรดีๆเนี่ยนะคะแล้วเห็นผลชัดเจนเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าดีนะคะแต่เขาบอกว่าอ้าวแล้วทำไมทางรัฐไม่ช่วยเหลือบ้างทำไมทางผู้ใหญ่นะฮะไม่ออกมาช่วยกันรณรงค์หรือช่วยกันทำอะไรดีๆแบบนี้บ้างนะฮะอันนี้ก็ชาวเน็ตฝากถามมานั่นเองนะเพราะว่าปัจจุบันนี้ป้ายรถเมย์นะฮะสายรถเมย์ต่างๆมันดูเข้าใจยากยากนะมีสายขึ้นฝั่งไหนเนาะขึ้นฝั่งไหนเราก็ไม่รู้บางทีใช่ขึ้นฝั่งไหนก็ไม่รู้นะคะแล้วต้องรถภาษาอังกฤษตัวไหนบางคนเนี่ยจบป.3 ป.4 นะคะก็ไม่สามารถอ่านภาษาอังกฤษออกเขาก็งงว่าอ้าวตัว E มันคืออะไรตัว B คืออะไรนะครับก็สงสารเหมือนกันนะครับสำหรับตาสีตาสานะคะเอาง่ายๆทำอะไรง่ายๆเพื่อให้คนไทยได้ดูได้อ่านเขาจะได้ขึ้นรถเมล์ใช้บริการอย่างง่ายๆนั่นเองค่ะอ่ะนะคุณผู้ชมเราวันนี้เราขอบคุณน้องมิวนะขอบคุณน้องมิวน้องมิวเลยนะเป็นน้องมิวเดี๋ยวพักสักครู่นึงก่อนนะคุณผู้ชมครับค่ะหอมนะปัญหาผิวพรรณเสื่อมแห้งหน้ามีกาบมีฝ้ามีริ้วรอยถุงใต้ตาคล้ำมีรอยเหี่ยวย่นคอย่นเส้นผมเปราะแตกแห้งขาดง่ายชี้ฟูปัญหาปวดกระดูกเส้นเอ็นข้อต่อฟันก่อนเล็บบางฉีกขาดง่ายตัวช่วยที่จะทำให้ดีขึ้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแพลวคอลลาเจนที่มาของสารสกัดคอลลาเจนแกรนูซึ่งเป็นคอลลาเจนที่มีโมเลกุลเล็กเพียง487ดันจันสามารถดูดซึมไปใช้งานได้ลึกถึงระดับเซลล์ซ่อมแซมและเสริมสร้างกระดูกเส้นเอ็นเส้นผมข้อต่อและเล็บรวมถึงฟันให้มีความแข็งแรงยาวนานขึ้นอีกทั้งยังช่วยให้ผิวพรรณเป่งปังขจัดความเหี่ยวย่นต่างๆอย่างได้ผลรวดเร็วสารสกัดเข้มข้นจากเซลล์มะเขือเทศ
ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆในอวัยวะทุกส่วนของร่างกายปกป้องผิวจากรังสีต่างๆใน UV เป็นอย่างดีช่วยให้ผิวกระจ่างใสอัลฟาไลโปอีกช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการสลายน้ำตาลในร่างกายคุณสมบัติพิเศษชะลอความเสื่อมทางสมองผิวหนังป้องกันมลภาวะเข้าสู่ร่างกายสารสกัดจากทับทิมเปอร์เซียงานวิจัยพบว่ามีฤทธิ์ต้านความชราสร้างคอลลาเจนให้กับผิวหนังซ่อมแซมและสร้างเซลล์ให้เกิดใหม่ในชั้นผิวหนังแทนกรดอะมิโนซิสเทอีนช่วยให้ผิวขาวขึ้นแอลกูต้าไทโอนยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดฝ้ากลักจุดด่างดำอะเซเลราเชอร์รี่เป็นสารสกัดต้านอนุมูลอิสระลดความเสื่อมของผิวน้ำตาลเด็กโทรสเป็นสารให้ความหวานชนิดหนึ่งเพียงเท่านี้คุณก็จะมีผิวที่ขาวใสเปล่งตึงชวนมองได้ทุกวันผ้าคอลลาเจนโทร02-021-4444 Facebook High Skin Thai Line ID @highskinช่วงของบันเทิงฮิตติดกระแสนะฮะแล้วก็ช่วงนี้สนับสนุนโดยสบู่มิ้วมิ้วด้วยเช่นเดียวกันนะฮะบันเทิงฮิตติดกระแสนะคะต้องบอกเลยค่ะผู้ชมขาคนบันเทิงนะคะหลากหลายคนนะคะก็มีการบินไปเชียร์นักกีฬาไทยนะคะในการแข่งขันซีเกมส์นะคะ2017นั่นเองแต่ไร้เงาบุคคลท่านหนึ่งนะคะบอกว่าเป็นกองเชียร์ในตำนานเลยก็ว่าได้สำหรับคุณถั่วแระเชิญยิ้มนะคะเขาออกมาเปิดใจครั้งสำคัญบอกว่าสาเหตุที่ไม่ได้ไปเชียร์กีฬานะคะซีเกมส์2017เนี่ยเพราะว่าตนเองทุนหมดนะคะไม่มีเงินในการที่จะบินไปเชียร์นะคะหลายๆคนก็สงสัยว่ามันเพราะอะไรทำไมคุณถั่วแระเนี่ยเป็นถึงนายกสมาคมตลกรวมไปถึงเจ้าของธุรกิจก๋วยเตี๋ยวแต่ทำไมถึงไม่มีเงินนะคะคุณถั่วแระเนี่ยได้เปิดใจนะคะกับกรณีที่ไม่บินไปเชียร์กีฬาซีเกมส์นะคะที่มาเลเซียและหายหน้าหายตาไปจากวงการเชียร์กีฬาพักใหญ่กันเลยทีเดียวนะคะตนเนี่ยบอกชัดเจนนะคะว่าตนเนี่ยนะคะไม่พร้อมที่จะไปเพราะว่าเรื่องของเงินติดปัญหาเรื่องเดียวเลยจริงๆนะคะตนเนี่ยหมดแรงละหมดแรงหมดทุนละที่จะทำอะไรแบบนี้นะคะการที่แต่งตัวไปเนี่ยมันก็มีความสุขสนุกดีแต่ด้วยความที่มันจะต้องใช้จ่ายใช้ทุนค่อนข้างเยอะมากๆโดยส่วนตัวคุณถั่วแระบอกนะคะว่าโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยโตแล้วและการจะไปขอเงินสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็ค่อนข้างลำบากมากโดนถามกลับมาว่าไอ้ถั่วแระมึงมีธุรกิจก๋วยเตี๋ยวใหญ่โตพี่มันไม่ได้เกี่ยวกันเลยอันนี้คุณถั่วแระบอกนะคะนี่มันของเมียผมหรือมันเป็นของจริงๆแล้วคนก็บอกว่ามึงเนี่ยเป็นถึงนายกสมาคมตลกยังจะมาขอยืมเงินหรือว่ามาขอเงินไปเชียร์อีกเหรอคุณถั่วแระก็บอกนะคะว่าก็อย่างนี้นะสิเพราะมันไม่มีระบบแบบนี้มันไม่มีระบบระเบียบทำให้การกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะก็ต้องกลับมามองนิดนึงต้องตั้งเป็นสมาคมต้องตั้งเป็นชมรมขึ้นมาการที่ผมจะไปขอเงินอะไรแบบนี้มันค่อนข้างยากลำบากมากๆเลยคุณถั่วแระยังบอกว่าการที่ไปเชียร์กีฬาในต่างประเทศแต่ละครั้งเนี่ยต้องควักเงินตัวเองหมดเงินไปเป็นล้านแล้วแต่ที่บอกว่าไปเพราะความสุขของตนเองไปเป็นกำลังใจและแรงใจให้กับทัพนักกีฬาไทยเท่านั้นเองหลังจากนี้เขาบอกว่าเขาอาจจะกลับมาสู่สังเวียนการเชียร์กีฬาอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ต้องมีระบบระเบียบอย่างชัดเจนต้องมีคนสนับสนุนต้องมีการทำกองเชียร์ที่เป็นระบบเขาบอกว่าอนาคตเนี่ยอาจจะตั้งเป็นสมาคมหรือตั้งเป็นกลุ่มกองเชียร์ขึ้นมาเลยก็ได้เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นเพราะการไปเชียร์แต่ละครั้งก็หมายความว่าคนรู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นการแต่งตัวหรือการวัฒนธรรมในเรื่องของการเชียร์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะคนจะได้เห็นว่านี่แหละคือชาติไทยนี่แหละคนไทยรักกันนั่นเองนะคะคุณถั่วแระก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยดำเนินการไปประมาณ 40% แล้วกับการที่จะร่วมกันนะคะตั้งเป็นกลุ่มกองเชียร์ขึ้นมานั่นเองเชียร์ชาติไทย
ทำให้คนรู้จักทั่วโลกค่ะอ่ะนะฮะมาที่เจชนาทิพย์นะครับบินกลับไทยแล้วนะคะเมย์พิชนาไปรับถึงสนามบินด้วยเช่นเดียวกันนะฮะหลังจากเปลี่ยนโค้ชเป็นไม่ใช่คุณซิโก้แล้วรู้สึกว่าฟุตบอลค่อนข้างที่จะเงียบเหงาไปเลยทีเดียวนะฮะเมย์นะคะก็บอกว่าเป็นคู่รักคู่หวานอีกหนึ่งคู่นะฮะที่ต่างคนหลายคนก็อิจฉานะฮะสำหรับเมพิชนาธนะฮะแล้วก็หนุ่มเจชนาทิพย์นะฮะที่ไม่ว่าจะไปไหนใกล้ๆอยู่แค่ไหนก็สามารถที่จะส่งความหวานไปให้กันตลอดเวลาด้วยเช่นเดียวกันนะฮะจนหลายคนนี่ก็อิจฉานะฮะและเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยหนุ่มเจนะฮะเขาบอกกองกลางนะฮะจากเขาบอกว่าอะไรเนี่ยจากอะไรคนเนี่ยนะกองกลางจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยโดยสามีก็ไม่พลาดที่จะไปรอรับหวานใจที่สนามบินแถมยังเดินจับมือกันตลอดเวลาเลยนะฮะก่อนที่จะพากันไปกินข้าวกับครอบครัวหนุ่มเจนะและก็หลังจากนั้นเนี่ยหนุ่มเจก็มีโปรแกรมจะไปช่วยทีมชาติไทยทำการแข่งขันฟุตบอลโลก2018ด้วยในรอบคัดเลือกโซนเอเชีย12ทีมสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันนี่นะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าคุณเจชนาทิพย์เนี่ยนะคะเขาก็เป็นหนึ่งในนักกีฬาฟุตบอลนะคะของสโมสรทางญี่ปุ่นด้วยนะคะเขาก็จะมีบินไปแข่งหลากหลายที่เลยนะคะทำให้ไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกับคุณเมย์พอมีเวลาหรือบินกลับมาเมืองไทยเนี่ยคุณเมย์นะคะก็จะเสิร์ฟความหวานด้วยการที่ไปรับไปส่งหรือว่าคือประมาณคู่รักกันนะคะก็คือมีการถ่ายรูปร่วมกันบ้างนะคะส่งกำลังใจซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเราก็ให้กำลังใจนะทีมชาติไทยนะคะในการแข่งขันฟุตบอลโลก2018นะคะรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายนั่นเองที่จะแข่งขันในเร็วๆนี้นะคะอืมนะฮะค่ะส่วนอีกหนึ่งกีฬานะคะคุณผู้ชมขาเราก็ต้องส่งกำลังใจนะให้กับทีมนักฟุตบอลไทยนะกับการชิงชนะเลิศค่ะ4เกม2017นะฮะในประเภทของฟุตบอลนะคะรอบชิงชนะเลิศนะซึ่งไทยเนี่ยจะพบกับมาเลเซียนะฮะถึงแม้ว่าเมืองไทยเนี่ยจะไม่ใช่เจ้าเหรียญทองนะฮะแต่เหรียญทองกีฬาประเภทฟุตบอลเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งความหวังสูงสุดของแฟนกีฬาชาวไทยเลยก็ว่าได้รวมทั้งเจ้าภาพมาเลเซียเขาก็บอกว่าเขาก็หมายมั่นปั้นมือว่าอยากจะได้เหรียญของฟุตบอลประเภทฟุตบอลนี้เช่นกันนะฮะซึ่งทำทุกอย่างตั้งแต่ยังไม่ได้แข่งขันนะคะการจับฉลากแบ่งสายที่เอาเปรียบสายอื่นๆนะคะนี่หมายถึงมาเลเซียนะคะจัดเวลาแข่งขันสนามแข่งขันต่างๆรวมถึงนัดชิงมาเลเซียเจ้าภาพเนี่ยนะคะจัดการโยกสังเวียนในรอบชิงชนะเลิศของฟุตบอลชายโดยได้แจ้งเหตุว่าสนามกำลังอยู่ในระหว่างปรับปรุงนะคะทราบว่านัดนี้แฟนมาเลเซียเนี่ยจะแห่กันมาซื้อตั๋วอย่างหนักมากๆนะฮะจนขายไม่พอเลยทีเดียวนักเตะของแต่ละหลายนักเตะนะฮะของมาเลเซียเนี่ยเขาบอกว่าเล่นนะฮะก็แบบสบายๆส่วนนักเตะไทยเนี่ยเล่นด้วยความกดดันเพราะว่ารายล้อมด้วยกองเชียร์ของมาเลเซียนั่นเองค่ะยังไงก็แล้วแต่นะคะเราก็ต้องส่งกำลังใจนะฮะให้กับชาติไทยเพื่อให้คว้าเหรียญเกียรติยศเขาบอกว่าเหรียญนี้เนี่ยเป็นเหรียญประวัติศาสตร์กันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะเราต้องส่งกำลังใจนะคะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะขอบคุณผลิตภัณฑ์นี่นะฮะสบู่มิ้วมิ้วด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะโปรโมชั่นอย่างที่เราได้บอกเรียบร้อยแล้วสนใจสั่งซื้อได้เลย020214444เรา2คนพร้อมทีมงานต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ